เป็นมาดูเรื่องของกรณีพระธรรมชโยกันบ้างนะครับวันจันทร์นี้ที่16เป็นวันที่ตรงกับกำหนดที่ทางด้านของพระธรรมชโยจะต้องเดินทางมาพบพนักงาน DSI นะครับล่าสุดทีมงานวัดพระธรรมกายชี้แจงอาการอาพาธพระธรรมชโยหลังขอเปลี่ยนสถานที่พบ DSI ตามหมายเรียกมาเป็นที่วัดพระธรรมกายยืนยันว่ามีอาการเส้นเลือดดำอุดตันเฉียบพลันจริงติดตามจากรายงานคุณรัตยาเรืองขจรครับภาพผลตรวจ MRV ของพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยจะอาวาสวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงหลอดเลือดแดงที่กดทับหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องท้องซ้ายจากภาพด้านซ้ายจะเห็นว่าหลอดเลือดหายไปเพราะเกิดภาวะอุดตันนี่เป็นหนึ่งในภาพ8ภาพของพระธรรมชโยขณะทำการรักษาที่วัดพระธรรมกายนำโดยพระสนิทวงศ์วุฒิวโสผอ.สำนักสื่อสารองค์กรของวัดและคณะแพทย์3คนจากสหคลินิกรัตนเวชนำมาประกอบยืนยันต่อสื่อมวลชนกรณีพระธรรมชโยขอเปลี่ยนสถานที่พบพนักงานสอบสวนตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหมายเรียกพบในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้โดยขอให้มาพบที่วัดพระธรรมกายแทนแพทย์ผู้ทำการรักษากล่าวว่าจากภาพผลตรวจพบหลอดเลือดดำใหญ่อุดตันเฉียบพลันทำให้เลือดไม่สามารถไหลจากขาซ้ายกลับสู่หัวใจได้รวมทั้งแผลเรื้อรังที่ข้อเท้าที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยจึงเสี่ยงที่แผลจะติดเชื้อสูงการที่เลือดข้างอยู่ที่ขาเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือขาที่มันบวมขึ้นเนี่ยขาที่บวมขึ้นเนี่ยความดันของขาเนี่ยจะสูงขึ้นจนทั้งความดันของขาสูงขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยจะไปกดเส้นเลือดแดงแล้วทำให้เส้นเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงปลายขาได้ท่านจะต้อง1งดเดินนะครับ2ก็คือว่างดนั่งห้อยขานะครับแล้วก็ต้องยกขาสูงด้วยนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับพระสนิทวงศ์วุฒิวโสตอบคำถามสื่อมวลชนประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าเหตุใดพระธรรมชโยจึงอาพาธเฉียบพลันก่อนวันนัดพบ DSI อีกครั้งท่านกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ต้องการประวิงเวลานัดพบแล้วก็ที่ขอเปลี่ยนสถานที่เนี่ยต้องขอยืนยันว่า1ไม่ได้ประวิงเวลานะฮะเพราะว่าสื่อมวลชนบางท่านก็ไปพาดหัวสะเทือนใจลูกศิษย์ว่าเบี้ยวบ้างเล่นแง่บ้างต้องบอกว่าเราไม่ได้ประวิงเวลาเลยนะฮะเราให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและที่สำคัญคือเมื่อวานก็ไปเชิญ DSI ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ให้มาพบที่วัดและที่สำคัญก็คือจะให้เอารถไปเชิญก็ได้ฮะหลังจาก DSI มีหมายเรียกให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องจากคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยมีการออกหมายเรียกครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายนพระธรรมชโยส่งทนายความยื่นขอเลื่อนพบโดยอ้างว่าติดปฏิบัติศาสนกิจและครั้งที่2 25เมษายนก็มีการขอเลื่อนอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าป่วยฉับพลันโดยในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้นับเป็นการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3แม้ล่าสุดทีมทนายวัดพระธรรมกายจะส่งหนังสือถึงพนักงานสอบสวนขอให้เปลี่ยนสถานที่ซึ่งมีรายงานว่า DSI จะพิจารณาประชุมร่วมกับพนักงานอัยการในวันจันทร์นี้เพื่อลงความเห็นว่าจะอนุมัติตามคำร้องหรือไม่รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน